สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาลี่จะมาทำ get ready video นะคะก็คือแต่งตัวไปแล้วก็คุยกับเพื่อนๆไปนั่นเองสาลี่มีเวลาเหลือก็เลยจะมาทำวิดีโอพูดคุยแต่งหน้าไปคุยไปนะคะก็ไม่ได้ทำวิดีโอแบบนี้มาสักพักนึงแล้วเพราะว่าวิดีโอแต่งหน้าครั้งสุดท้ายก็แต่งอย่างเดียวไม่ได้คุยไปด้วยวิดีโอนี้ก็มาคุยกันหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยถูกเชิญให้ไปกินขนมนะคะที่ร้าน after you จากเป็นเว็บไซต์เนาะชื่อเว็บไซต์ว่าวงไหนนะคะแล้วก็มีแอปด้วยเว็บไซต์เนี้ยเขาก็จะแบบเป็นประมาณว่าอันนี้สาลี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเพิ่งรู้จักเหมือนกันนะเป็นประมาณว่าให้รีวิวร้านอาหารคือเขาจะมีแบบรีวิวร้านอาหารมาก่อนหน้าแล้วนะคะแล้วปีนี้เนี่ยเขามาลุยตีตลาดร้านความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นร้านทำเล็บสปาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับบิวตี้ความสวยความงามทั้งหลายอะค่ะก็จะมีคนเข้าไปรีวิวร้านพวกนั้นในเว็บไซต์วงไหนนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากโหลดแอปมาดูในโทรศัพท์ก็ได้ชื่อว่าวงไหนสลี่อ่ะเข้าไปดูแวบๆแล้วตอนแรกตกใจเหมือนกันเอ๊ะมันเป็นแบบรีวิวร้านอาหารนี่นามันจะเกี่ยวอะไรกับเราเหรอจริงๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะช่วยอะไรเขาได้มากหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นคนที่ยึดคติสวยทำได้เองที่บ้านนะทำเล็บก็ทำเองแต่งหน้าก็แต่งเองไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์เขาได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาเชิญมาก็ไปละกัน เวลาสาลี่ไปงานแล้วถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ดูเนี่ยจริงๆจุดประสงค์หลักเลยคือสาลี่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเวลาที่เขาเชิญบล็อกเกอร์หรือว่าสื่อมวลชนต่างๆไปงานเนี่ยเขาเชิญไปทำอะไรกันเพราะเมื่อก่อนสลี่ก็ไม่รู้นะว่าเขาเชิญไปทำอะไรกันตอนที่ไม่ได้อยู่ณจุดนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสถ้าเป็นไปได้นะคะก็หยิบกล้องไปด้วยนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายอะไรมากมายหรือเปล่านะคะก็ลองพื้นก่อนนะวันนี้สิ่งที่สลี่ใช้เนื่องจากว่าจะให้อยู่ติดทนนานก็เป็นอันนี้นะคะ Estée Lauder Double Wear ลงอายไพรเมอร์เหมือนเดิมเป็นของ NARS นะเห็นหลอดเห็นแท่งก็น่าจะรู้แล้วป่ะวันนี้สลี่จริงๆยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะแต่งหน้าโทนไหนสไตล์อะไรเมื่อคืนก็นั่งคิดอยู่คือมันเป็นการอีเวนท์ที่จะต้องไปกินน่ะนะคะก็เลยแบบว่าตอนแรกก็อยากจะทาปากสีแดงๆไปแต่เอ๊ะเวลาไปกินแล้วเดี๋ยวมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครมาบอกเราแถมเผื่อจะต้องถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวลิปสติกติดฟันไปจะน่าอายใช่ป่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาโทนธรรมชาติเอาละกันเป็นลิปสติกสีโทนธรรมชาติสีคล้ายๆกับสีปากตัวเองแต่ว่าดูดีขึ้นมาหน่อยเงี้ยเดี๋ยวสลี่เขียนคิ้วก่อนละกันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้คิ้วสีอะไรดีเพราะว่าที่มีอยู่มันก็ออกโทนน้ำตาลใช่ไหมล่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเนี่ยจะเข้าไหมคิดว่าน่าจะโอเคแหละคอสลักนะคะเป็นสีดาร์กบราวน์ถ้าสลี่จำไม่ผิดคาราเมลถ้าเกิดว่าคนที่มีคิ้วบางๆสลี่ไม่แน่ใจว่าจะชอบอันนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องฝนนานเหมือนกันอะกว่าสีมันจะออกอะค่ะวันนี้ผิวดูไม่ค่อยสุขภาพดีเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องอัดไฮไลท์กันละสลี่ใช้ของ MAC Bare Study นะคะถ้าเกิดสลี่ลืมพูดเครื่องสำอางอันไหนไปก็เพื่อนๆคลิกไปดูได้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ให้วันนี้แต่งตาใช้พาเลตนี้ละกันนะคะตัวนี้เป็นของ Charlotte Tilbury นะคะชื่อสีว่า The Dolce Vita นะคะเดี๋ยวสลี่จะใช้สีขาวอันนี้นะคะตรงหัวตาละกันวันนี้ก็แต่งหน้าง่ายๆนะไม่ค่อยแบบจะต้องมีลูกเล่นอะไรมากมายเพราะว่าดูจากคอนเซปต์งานแล้วก็เชิญไปกินขนมอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะแบบว่าต้องมีลูกเล่นอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็ขอแบบแต่งหน้าแบบสบายๆแล้วกันมีน้องๆอาจจะสงสัยพี่สลี่เคยแต่งหน้ายากด้วยหรอก็เห็นแต่งหน้าสบายๆตลอดทุกวิดีโอไม่ใช่หรอ
เออก็ประมาณนั้นแหละฉันเป็นผู้หญิงประมาณเนี้ยแนวเนี้ยฉันชอบอะไรที่ไม่ค่อยยุ่งยากมากมายถามว่าให้ไปทำอะไรซับซ้อนอ่ะได้ไหมก็ได้แต่แบบรู้สึกไม่จำเป็นเนาะอ่ะทีนี้เราจะใช้สีนี้นะสีเป็นคล้ายๆสีน้ำตาลอมแดงค่ะซึ่งชอบมากเลยอ่ะสีเนี้ยรู้สึกว่าแบบว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในคอลเลกชันไม่มีจริงเหรอเฮ้ยจริงๆน้ำตาลอมแดงอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยเทียบแบบจริงจังอ่ะเดี๋ยวหลังจะลองเทียบบ้างในความรู้สึกว่าเออใช้ไปแล้วรู้สึกฉันยังไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้อ่ะซารี่ไม่ค่อยเป็นคนบ้าอายแชโดว์เท่าไหร่แต่ว่าก็ชอบซื้อนะพาเลตสวยๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะชอบพาเลตเล็กมากกว่าพาเลตใหญ่เพราะมีความรู้สึกว่าเออมันกระทัดรัดน่ารักพกพาง่ายเว้นพื้นที่หัวตาไว้หน่อยเพราะมันจะได้สว่างๆใช่ไหมจากนั้นซารี่ก็จะใช้แปรงเกลี่ยเบลนด์แล้วนะเกลี่ยให้มันฟุ้งๆไปเรื่อยๆให้เส้นขอบมันหายไปเรื่อยๆหลังจากที่เกลี่ยให้ฟุ้งแล้วเนี่ยซารี่จะกลับมาแพ็คสีอายแชโดว์เพราะบางทีตอนที่เราเกลี่ยไปเนี่ยสีอายแชโดว์มันจะหายไปได้ความเข้มของมันอะอันนี้เราก็กลับไปแพ็คให้มันดูแบบชัดเจนจะร้องเพลงไม่ช่วงนี้สันนิก็ดู The Voice นะปกติก็ไม่ค่อยดูโชว์ไทยเท่าไหร่อะสันนิดู The Voice Thailand เนี่ยดูเพราะว่าพิธีกรมากกว่าเนาะมันแบบเวลาเขาแย่งลูกทีมกันอะตลกดิสันนิจะใช้สีขาวนะตรงเนี่ยใต้คิ้วเนี่ยค่ะซารี่เหรอถ้าเกิดว่าให้เลือกอยู่ทีมใครเหรอถ้าเกิดไปประกวดแล้วให้เลือกอยู่ทีมใครก็แน่นอนต้องเลือกอยู่ทีมพี่สแตมป์เป็นแน่ ตลกดีเขาตลกดีซารี่ชอบจากนั้นซารี่จะใช้แปรงอันนี้นะคะเป็นแปรงหัวแบนๆเล็กๆอันนี้จากโซอีวานะแตะสีน้ำตาลอมแดงเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็เกลี่ยไปที่ขอบตาล่างค่ะไปจนถึงหัวตาเลยเกือบจะเสร็จละซารี่จะใช้สีน้ำตาลที่ให้มานะคะนิดนึงแตะนิดนึงเป็นการย้ำสามเหลี่ยมตรงเนี้ยให้มันมี definition ก็คือมีความชัดเจนของลุคมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นเส้นขอบที่ไม่สวยขึ้นมาซารี่ก็จะกลับไปใช้แปรงเบลนด์แบบนี้ค่ะเบลนเบาๆให้ทุกอย่างมันกลมกลืนไปด้วยกันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปออกงานละถึงแม้จะเป็นงานกลางวันกินอะไรกันสบายๆแต่ก็ขอมีท็อปปิ้งนิดนึงละกันซารี่ใช้แปรงเปลือกนะคะโดยการสเปรย์น้ำแร่ไปกับแปรงแล้วก็จะใช้สีนี้สีที่เป็นท็อปปิ้งอันนี้แหละนะคะแต่นิดเดียวแล้วก็แปะตรงกลางตาแบบนี้ออกกลับไปเรื่อง The Voice ต่อถามว่าเชียร์ใครบ้างไหมถ้าแบบว่าให้เชียร์เลยจริงๆก็คือจะเป็นน้อง Image อ่ะเขาดูแบบเนิร์ดๆแต่ว่าเขาร้องเพลงเพราะนะพอแบบเขาแบบเปิดปากขึ้นมาร้องเพลงเนี่ยดูเขาหายเนิร์ดไปเลยอ่ะดูเขาแบบน่ารักดีเออจะได้ชอบนะคะเดี๋ยวซารี่จะกรีดอายไลเนอร์สีน้ำตาลที่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นซารี่ก็จะใช้แปรงแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่เราใช้กันด้านล่างเนี่ยมาเขาเรียกว่าสมัชก็คือมาเกลี่ยให้อายไลเนอร์มันไม่เป็นเส้นๆให้มันฟุ้งๆแล้วก็กลืนไปกับสีอายแชโดว์ของเรานั่นเอง
สลิจะทำเหมือนกันที่ขอบตาล่างนะคะก็คือจะเขียนอะไรนะสีน้ำตาลที่ขอบตาล่างจากนั้นเราก็ใช้แปรงประมาณนี้ค่ะเกลี่ยให้มันดูกลมกลืนดูเป็นซอมบี้ไหมซารีนะมีความรู้สึกทุกครั้งเลยว่าเวลาที่แต่งตาเสร็จแล้วแบบหน้าล้นๆอย่างอื่นยังไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำไมหน้าฉันเป็นซอมบี้จังเลยโอเคจะดัดขนตาแล้วนะเสร็จแล้วจะปัดขนตานะวันนี้สันนี่เนี่ยจะเปลี่ยนบ้างปกติใช้ CA ใช่ไหมวันนี้ใช้ Fairy Dot บ้างก่อนจะปัดขนตาล่างนะสันนี่ทาคอนซีลเลอร์ก่อนโอ้ยวันนี้รู้สึกหน้าแดงแห้งสลิใช้ของคลินิกนะคลินิก Bottom Lash เนี่ยจะอัดไฮไลท์กันละวันนี้ไฮไลท์ที่สลิจะใช้เป็นของตัวนี้นะเบกก้าตัวนี้นะคะสีจะออกเป็นแชมเปญบรอนซ์นิดนึงแล้วก็จะใช้คู่กับแรงแบบนี้จากนั้นสลิก็จะใช้ Beauty Blender เนี่ยแหละเป็นตัวเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดไม่ให้มันมีเส้นขอบให้ทุกอย่างมันเบลนไปด้วยกันนะคะสลิใช้ไฮไลท์แบบน้ำเดี๋ยวจะมีไฮไลท์แบบฝุ่นตามเข้ามาอีกเพราะเนื่องจากว่าวันนี้ดูสภาพผิวแล้วแบบว่าไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเช้าด้วยแหละเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายมันก็จะแบบมีน้ำมันออกมาเนาะทีนี้สลิจะคอนโทรหน้านะคะโดยใช้พาเลต Anastasia อันนี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงลักษณะแบบนี้แปรงอันนี้เนี่ยสลิได้มาจากประตูน้ำนะขนนิ่มมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวสลิจะไปซื้อเพิ่มแล้วก็มาทำรีวิวกันจริงจังราคาไม่แพงอันนี้อยู่ที่ราคาถ้าสลิจำไม่ผิด260เองอะแล้วก็คนดีมากดีกว่าซิกมาก็เผื่อจะดีกว่าโซอีบ้าด้วยซ้ำเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวขอใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนเราไม่ได้เน้นให้เป็นโครงชัดๆนะคะวันนี้เราให้มันฟุ้งๆให้มันดูมีกรอบขึ้นมานิดนึงแค่นั้นเองสลิจะไม่คอนทัวร์ตรงนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นคนหน้ากลมอยู่แล้วถ้ายิ่งคอนทัวร์ตรงนี้หน้ามันก็จะยิ่งสั้นน่ะนึกออกปะเราก็จะคอนทัวร์แค่ตรงกรอบหน้าตรงไหนที่มันอยากให้มันแบบเล็กลงเรียวลงแค่นั้นเองสลิจะเซตคอนซีลเลอร์ด้วยแป้งอันนี้นะคะที่อยู่ในพาเลตเดียวกันไฮไลท์วันนี้สลิจะใช้ของตัวนี้แล้วกันนะคะเป็น Dior อันนี้แล้วก็จะปัดแค่ช่วงนี้นะคะสีปัดแก้มที่สลิจะใช้นะคะวันนี้เป็นของ Hourglass แต่ว่าเป็นสีที่ยังไม่เคยโชว์หรือว่ายังไม่เคยใช้ให้ดูในวิดีโอนะคะสี Mood Exposure นะคะสลิจะเก็บรายละเอียดเล็กน้อยด้วยคอนซีลเลอร์นะคะตรงมุมปากตรงแผลเป็นเล็กน้อยวันนี้สลิจะลองทาลิปสติกอันนี้ดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้ากับลุคนี้หรือเปล่าเป็นสีของ MAC นะคะสีโทปจ๋าแหละส
จารีนะคะจะเซตด้วยแป้งเบาๆนะคะแป้งที่จารีใช้วันนี้เป็นของทาร์ตนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นแป้งผสมรองพื้นแต่ว่าเขาเรียกว่ามันบางเบาถึงขั้นที่แบบว่าใช้เป็นแป้งเซตได้ We're picture perfect so you like candy I'll be your girlYeah, I'll be your baby Picture perfect, barefoot beauty You stole my heart, just like in a movie เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับแต่งหน้าไปคุยไปวันนี้นะคะหวังว่าคงจะชอบลุคที่ซารี่ครีเอทวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวซารี่จะออกจากบ้านไปงานนะคะถ้าเกิดว่าเก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาได้เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาตัดให้ดูในท้ายวิดีโอนี้ละกันนะคะวันนี้ซารี่ไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย I knew we could do anything